อาชีพในฝันคืออาชีพชาวนาหมวกพอเราใส่หมวกแล้วความชาวนาก็จะมานะคะเดี๋ยวเราก็จะมีคำอธิบายเองโอ้แต่ชอบนะความเนียนความอะไรอีกนะคะนี่สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรามาในเสื้อแบบนี้ก็ไปปีใหม่กับเพื่อนค่ะจะเป็นธีมอาชีพในฝันนะคะอันนี้คือแต่งตาแต่งคิ้วอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะอันนี้จะมารีวิวเป็นครีมซองมาอีกแล้วค่ะเป็นของ Verina BBCC Essence Foundation นะคะมี SPF 35 PA บวกอันนี้มันซื้อที่แบนบอยนะคะมันราคาอยู่ที่59บาทแต่มันลดราคาอยู่เหลือ29บาทนี่แหละนี่นะคะลองกันเลยเนาะนี่นั่งห่อของขวัญกันอยู่ข้างหลังถุงสีเขียวนี่ที่มันจะนี่โอ้น่าจะได้อยู่ถ้าแบบคนเอเชียไม่ต้องสนใจเสียงข้างหลังนะทุกคนสนใจแต่อุ้ยน่าจะได้อยู่นะคะแต่กลิ่นก็นิดนึงนะคะแต่ก็หอมๆอะไรอย่างนี้เขาลดราคาอยู่นะคะที่เป็นบอสหวานจำไม่ได้ว่าลดราคาถึงวันไหนอะอันนี้ BB ก็หวานลงเป็นมือไปเนาะเป็นนิ้วไปเลยแล้วกันนี้มีสับของขวัญกันนะคะมาในธีมอาชีพในฝันมีรางวัลด้วยข้างนี้คือยังไม่ได้ทานะข้างนี้ทาดูใต้ตาดิใต้ตาก็คือหายไปเลยนะคะถือว่าปกปิดโอเคอยู่นะเนี่ยเนื้อก็ไม่ได้เหลวเป็นน้ำอะไรเกลี่ยง่ายอยู่นะเกลี่ยใช้ได้ไม่ได้ขาวเกินไปอุ๊ยแต่เผลอทาเพราะผักฝั่งนี้ปะนะคะฝั่งนี้ใต้ตาคือแบบจะเนียนจะแบบปกปิดใต้ตาไประดับนึงฝั่งนี้คือทาแล้วนะจ๊ะนี่ฝั่งนี้คือยังไม่ได้ทาเดี๋ยวเรามาทาแบบทั่วหน้ากันไปเลยนะเพื่อนๆมาแชร์ได้นะว่าปีใหม่เนี่ยมีธีมอะไรแบบที่บริษัทหรือที่ทำงานหรือที่บ้านจับฉลากของขวัญมีธีมอะไรกันบ้างนะแต่คือนี่ธีมแบบเพื่อนๆที่จัดกันก็คืออาชีพในฝันจ้ะตอนแรกคืออยากจะเป็นแบบนางรงนางรำอะไรอย่างนี้แต่แบบนัดกันวันนี้แล้วแบบอีกวันนึงก็จับฉลากกันเลยอย่างเงี้ยจะไปหาทันได้ไงล่ะเห็นไหมคะพอทาสองข้างก็ผิวก็คือจะขาวขึ้นแบบอีกระดับนึงนะคะคือทาสองข้างเรียบร้อยแล้วนะเนี่ยค่ะนี่ผิวก็จะขาวอีกระดับนึงอย่าลืมทาคอนะมันไม่ได้แมทหรือว่าจะวาวเกินไปนะถ้าใครชอบแบบนี้ก็แบบนี้ได้เลยนะคะไม่ต้องลงแป้งแต่เดี๋ยววันขอลงแป้งนี่หวานลงคอนซีลเลอร์ไปแล้วนะคะคอนซีลเลอร์หวานก็ยังใช้ตัวเดิมอยู่คือชอบตัวนี้มากๆเลยนะแล้วก็แก้มออกโทนเป็นโทนส้มๆแล้วกันเนาะหวานจะใช้เป็นตัวของนามิตัวนี้นะคะ40 05นะคะเดี๋ยวก็แต้มไปที่แก้มได้เลยนะเพราะว่าก็จะทาลิปสีประมาณนี้อยู่แล้วนะคะอู้ตาเยอะไม่เป็นไรเยอะก็เอามาลงฝั่งนี้ชนะแบบสวยงามค่ะแล้วเราก็เซตแป้งลงไปนะคะนี่นะคะมาลาดไปเลยโอ้ยมันเนียนนะเนี่ยดูจ้ะดูอันนี้หวานลงไปแค่รอบเดียวนะลงไปรอบเดียวเพราะว่าแบบเราไม่ได้ต้องการความแบบหนาขนาดนั้นนี่นะคะก็จะประมาณนี้เสร็จแล้วก็คอนทัวร์เรียบร้อยของ Benefit ตัวเดิมนะคะคอนทัวร์อาชีพในฝันคืออาชีพชาวนาเพราะว่าเรารู้สึกว่าแบบเป็นอาชีพอยู่คู่กับคนไทยมานานเป็นชาวนาในต่างประเทศใช่ป่ะที่หลักจะรวยใช่ป่ะคะชาวนาในญี่ปุ่นอะไรอย่างงี้เนาะชาวนาในต่างประเทศชาวนาในญี่ปุ่นเขาจะรวยคนที่ทำอาชีพเกษตรอะไรอย่างงี้นะคะเพราะมันเป็นอาชีพหลักของแบบของประเทศเขาเลยบัตออนของทานนะคะเป็นสีนี้สีรองเข้าไปสีส้มๆคือจะไม่เติมทั้งงานแล้วนะทั้งงานก็คือจะพกแค่ลิปสติกพอค่ะลิปซองเลือกพกลิปซองชีวิตดิ้งแต่แบบมีลิปซองนะคะลิปแพงๆแล้วก็เก็บไปพกตอนไปงานแต่ลิปซองก็ไปเก็บไปพกตอนไปแบบกับเพื่อนอะไรอย่างงี้อันนี้คือไปปัดไอตัวไฮไลท์มาละไฮไลท์หวานใช้ของคิวเพนนะคะตัวนี้401นะคะเพอร์ไลท์กว่าจะเสร็จนี่นะคะกว่าจะได้ประมาณนี้โอ้ลืมทาลิปค่ะก็เป็นเบอร์05ที่เราใช้กับแก้มเมื่อกี้นะคะมันก็จะออกส้มแบบอย่างนี้นะไม่ได้ส้มแบบส้มมากนะคะก็จะลงสีแดงของตัวนี้ของสมุโตะลงในปากประมาณนี้ก็จะได้เป็นประมาณนี้นะคะ
พอเราใส่หมวกแล้วความชาวนาก็จะมานะคะเดี๋ยวเราก็จะมีผ้าขาวม้าคาดเอวนี่ค่ะเรากำลังจะไปงานปาร์ตี้นะคะนี่ก็เป็นของขวัญจับฉลากนะคะนี่ก็ของขวัญที่เอาไปจับฉลากนะคะก็จะเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนกันกับชื่อป่ะว่าอย่างชื่อหวานใช่ไหมของขวัญก็จะเป็นแบบบอลแวนอะไรอย่างนี้นะคะ100 บาทขึ้นไปนะคะมีอยู่3 ชิ้นเดี๋ยวก็ไปเจอกันที่งานนะว่ามีอาชีพอะไรกันบ้างคนละชิ้นหายหิวเงินก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามจนจบนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้หวานด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย